สวัสดีค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ CMM 25นะคะวันนี้พี่พุดเดิ้ลค่ะนะคะและแขกที่จะมาประจำไม่ใช่เรียกว่าแขกแล้วล่ะเรียกว่าพิธีกรเติมทัพของเราเข้ามาน้องดอยค่ะน้องดอยถอดหน้ากากให้ได้ไหมคะแป๊บเดียวนะพี่บอยแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวถอดเธอแป๊บเดียวแป๊บเดียวเขาจะได้จำเธอได้แป๊บเดียวหนึ่งสองสามปึ๊บนี่เลยเขาเป็นดอยสองสาวเล่าเรื่องค่ะดอยวันนี้เราก็เลยเป็น3คนแบบ3สาวเล่าเรื่องได้ไหมคะได้แล้วแต่เลยบอยดอยหายจากดอยหายจากหน้าจอพวกเราไปนานเนี่ยทำท่าอย่างทำท่าลืมผู้ชมคะเขาทวงท่ากันเรา3คนนะคะมาแล้วกันในรายการแซ่บทะลุจอดอยก็ทำได้ดีจ้ะโอ้ยหนูถึงซ้อมมาอยู่ค่ะเหนื่อยมากเลยพุดเดิ้ลจะชอบให้ทำท่าไม่เลยจะบอกว่าเราดีใจมากเลยนะเราได้ดอยกลับมาค่ะปกติดอยเขาอยู่ที่นี่มาเมื่อ12ปีก่อนเราก็ไปขุดกรุนะคะปลุกจากหลุมขึ้นมาอีกรอบนึงพี่บอยทุกคนก็รู้ว่าหนูแก่ไม่เธอคือตำนานจริงนะสองสาวเล่าเรื่องไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเป็นสองสาวเล่าเรื่องอีอีมาบ่อยๆแซ่บกับเราใช่ไหมคะได้ค่ะมาบ่อยๆแต่วันนี้ต้องขอบคุณข่าวมากเลยต้อนรับแบบว่าหนูติดตามข่าวบีน้ำทิพย์แล้วมามองหน้าเลยฉันน่ะแต่ไม่ใช่หัวบีไม่ใช่ไม่ได้ว่าพี่บอยเป็นหัวบีแต่ว่าพี่บอยได้คุยกับผู้ชายก็อึกอักก็ได้ค่ะได้ค่ะน้ำถ้าไม่มีสปอนเซอร์ก็ช่วยซ่อนไว้หน่อยอ๋อได้ค่ะโอ้ได้ค่ะอ้าวจะบอกเขาจะมาเป็นสปอนเซอร์ของเราของทรีอินด้วยวันนี้ข่าวของบีน้ำทิพย์ก็ยังคงมีคุณผู้ชมค่ะดิฉันเองก็ไม่ได้เข้ามาเลยแต่ว่าก็ตามข่าวอยู่วันนี้บอยก็คงจะต้องมีการเล่ากับซะเล็กน้อยว่าเป็นยังไงก็เล่าเท่าที่เธอจะเล่าได้เล่าในเรื่องราวที่มีการอัปเดตมีความเคลื่อนไหวคนดูติดตามอยู่พี่บอยก็คนดูเราเนี่ยเขารู้หมดแล้วมีเธอ2คนนั่นแหละไม่รู้เออก็ใช่ก็ฉันไม่ได้มานี่ก็เลยต้องมาฟังวันนี้ไงล่ะไม่รู้จักดูย้อนหลังในคลิปในคลิปหรอคะอุ๊ยอันนี้อัปเดตล่าสุดไม่ได้ย้อนหลังอุ๊ยตายแล้วเขาบอกนี่ไงคะคิดถึงคุณแหม่มคุณดอยสองสาวเล่าเรื่องอุ๊ยเห็นมั้ยแฟนคลับเก่ามากเห็นมั้ยฉันจุดธูปปลุกขึ้นมาเนี่ยมีประโยชน์คุณผู้ชมค่ะก็ติดตามน้องดอยได้ในแซ่บทะลุจอนะคะตอนนี้เขามีหลายรายการนะไม่พูดอะไรเขามีแซ่บทะลุจอเขามีข่าวแหกโค้งรายการไหนเก้าอี้ว่างทางเสียบหมดนะเป็นสาวเสียบค่ะแล้วมาสายเดียวกับฉันงานฟังดูไม่ดีเลยให้หนูได้มาทำหน้าที่บ้างอะไรบ้างดอยไม่เป็นไรหรอกพี่ก็เสียบอยู่เหมือนกันจ้ะก็คือได้เธอสองคนก็เสียบเก่งเริ่มเรื่องนี้ก่อนไหมก่อนจะไปบีน้ำทิพย์ฉันว่าคุยเรื่องปุ๊กลุกก่อนได้ค่ะจริงๆปุ๊กลุกเนี่ยเรื่องนะเอาจริงๆนะมันก็ควรจะบานปลายนั่นแหละเพราะว่าวันที่ปุ๊กลุกลงโซเชียลคืนนั้นตื่นมามันดูดราม่าอยู่พอสมควรถูกไหมนาทีชีวิตของคุณแม่แล้วปุ๊กลุกก็ใช้คำตรงๆแหละปุ๊กลุกเขาก็จวกโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นน่ะถ้าเรามองแบบปุ๊กลุกสวมวิญญาณปุ๊กลุกคนที่กำลังจะสูญเสียคุณแม่ในช่วงนาทีชีวิตวิกฤตตรงนั้นน่ะปุ๊กลุกก็ใช้ถ้อยคำรุนแรงแหละแต่ว่าสุดท้ายคุณผู้ชมตอนนี้อาการคุณแม่ดีขึ้นเนาะหลังจากย้ายตัวไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เห็นบอกว่าอาการสมองบวมของคุณแม่ก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะน่าจะใช้คำว่าพ้นขีดอันตรายได้แล้วแต่ดราม่ามันไม่จบตรงที่ว่ามันก็จะมีเพจเนาะเพจดังแหละค่ะหมอขอบ่นหน่อยเถอะเป็นเพจของหมอเขาก็ออกมาพูดเหมือนประมาณว่าปุ๊กลุกขอบคุณแต่พระเจ้านะคะไม่ได้ขอบคุณคุณหมอที่กู้ชีวิตชีพเลยแล้วบางอย่างที่ปุ๊กลุกพูดเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่อาชีพไม่มีพยาบาลไม่มีบุคลากรทางการแพทย์คนไหนหรอกที่เขาจะปล่อยให้ผู้ป่วย เสียชีวิตต่อหน้าทีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ลามลุกลามไปจนถึงขั้นนี้นะบอกว่าโรงพยาบาลจะฟ้องคือก่อนหน้านี้มันก็มีเพจนี้แหละเขาก็มาถามข่าวคราวบอกว่ามีใครมีคลิปไลฟ์ของปุ๊กลุกบ้างเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะทำเรื่องฟ้องแต่ว่าขาดไฟล์คลิปไลฟ์ขณะถ้าเกิดว่าใครมีเนี่ยให้ช่วยส่งให้ดูหน่อยโรงพยาบาลที่ปุ๊กลุกไลฟ์โรงพยาบาลแรกที่ปุ๊กลุกแบบใครๆว่าต่อว่าเขาอ่ะเขาจะเอาเรื่องฟ้องให้เป็นกรณีตัวอย่างแต่เอาจริงๆนะปุ๊กลุกเนี่ยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเป็นโรงพยาบาลอะไรเอาตรงๆนะวันแรกที่เกิดเหตุจนวันนี้เราก็ยังไม่รู้นะฉันรู้แล้วว่าโรงพยาบาลอะไรแต่ต้องบอกว่าปุ๊กลุกไม่เคยเอ่ยถึงโรงพยาบาลนั้นในโซเชียลเลยแค่บอกว่าเป็นจังหวัดอยู่ในจังหวัดใช่ไหมคือแค่บอกว่าในจังหวัดนนทบุรีทีแรกเอาตรงๆนะคะคนเขาคิดว่าโรงพยาบาลนนทเวชซึ่งปุ๊กลุกเนี่ยก็ได้ตอบคำถามแล้วว่าไม่ใช่โรงพยาบาลนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็มีไม่กี่โรงพยาบาลแต่มันไม่สำคัญสำคัญก็คือตอนนี้
ในโซเชียลบอกว่าตามหาคลิปที่ปุ๊กลุ๊กเอ่ยถึงโรงพยาบาลในมุมไม่ดีเพื่อจะไปฟ้องร้องแต่ในขณะเดียวกันนะโรงพยาบาลก็ติดต่อยอมรับกับสื่อว่าไม่ฟ้องค่ะไม่ฟ้องละก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วเพจน่ะเอามาจากไหนว่าโรงพยาบาลจะฟ้องแต่เราโทรศัพท์ไปถามโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ชี้แจงบอกว่าไม่มีคิดจะฟ้องร้องแต่อยากทำความเข้าใจปุ๊กลุ๊กเฉยๆเพราะคำว่ารถโรงพยาบาลไม่ไปรับเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยไม่สามารถจะเอารถซึ่งไปรับผู้ป่วยโควิดไปรับผู้ป่วยอื่นได้ใช่คือทีละข้อคือเริ่มแรกเนี่ยปุ๊กลุ๊กเขาก็บอกว่าทำไมเขาถึงแบบโทรศัพท์มาเรียกรถพยาบาลแล้วรถโรงพยาบาลเนี่ยไม่ยอมมารับทำให้เขาเนี่ยต้องขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลเองซึ่งโรงพยาบาลก็บอกว่ารถน่ะมันต้องพร้อมด้วยว่ารถน่ะผู้ป่วยเป็นโควิดไหมแล้วรถเองเนี่ยอาจจะเพิ่งไปรับผู้ป่วยโควิดมายังไม่ได้ฆ่าเชื้อมันอาจจะทำให้เชื้อมันแพร่คุณแม่ปุ๊กลุ๊กได้คราวนี้เรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยล่ะปุ๊กลุ๊กบอกว่าพอรถมาจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันยืดย้วยเหลือเกินชักช้าเหลือเกินกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายตัวคุณแม่ออกจากรถน่ะมันยังไงเขาก็บอกนี่ไงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรงพยาบาลเขาบอกว่าคุณปุ๊กลุ๊กเนี่ยไปจอดรถในจุดที่ไม่สามารถจะขนย้ายได้สะดวกพูดง่ายๆว่าจอดผิดที่ผิดทางมันก็อาจจะหนึ่งความตื่นเต้นของลูกสาวแล้วก็ลนลานนั่นแหละคือโดยภาพรวมก็คืออีกฝ่ายหนึ่งก็คาดหวังว่าจะเกิดความพร้อมทุกอย่างจะต้องแบบปุ๊บแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะช่วยคุณแม่ดีแล้วลูกก็สบายใจแต่โรงพยาบาลก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วด้วยความที่ว่าอยู่ในช่วงโควิดก็เลยนั่นแหละมันก็คือพูดง่ายวันนี้สิ่งที่ปุ๊กลุ๊กบ่นมันก็มีเหตุผลจากอีกฝั่งหนึ่งโรงพยาบาลว่าเฮ้ยคุณก็บ่นได้แหละเราเข้าใจแต่เราก็มีเหตุผลของเราไม่ใช่ว่าเราทำไม่ดีแต่เรามีเหตุผลในมุมที่บางครั้งต้องนึกถึงใจเราด้วยหรือแม้กระทั่งบอกว่าพยาบาลแพทย์เนี่ยไม่ค่อยช่วยเหลืออาจจะเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าไม่ใช่เขาก็บอกในวันนั้นว่ามันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมตัวทุกอย่างและสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยของท่านกับของเรามันไม่เท่ากันมันไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เขาบอกว่าเขาก็ช่วยชีวิตจนสุดท้ายอะค่ะก็กู้ชีพแม่ขึ้นมาได้เอาโดยรวมนะมันก็มีความบางมุมที่มันไม่สามารถที่จะคิดถึงกันและกันอะมันเราไม่เข้าใจหมอหรอกและปุ๊กลุ๊กก็คงไม่เข้าใจหมอก็คงไม่เข้าใจในสิ่งที่ปุ๊กลุ๊กต้องการเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมันอยู่คนละมุมแต่วันนี้เคลียร์แล้วเราเข้าใจว่าโรงพยาบาลชัดเจนว่าไม่ฟ้องแล้วเราว่าโรงพยาบาลทำถูกนะโรงพยาบาลเขาชี้แจงอย่างนี้ก็ถูกต้องก็คือโต้แย้งในสิ่งที่ปุ๊กลุ๊กอธิบายนั่นแหละมันก็จะได้สิ่งที่บางทีปุ๊กลุ๊กอาจจะไม่เข้าใจในวันนั้นนะคะแต่ว่าชอบนะในประโยคที่โรงพยาบาลบอกมามันฟังดูมีความเข้าใจอย่างที่เขาบอกว่า1นาทีของทางโรงพยาบาลกับ1นาทีของทางญาติผู้ป่วยมันอาจจะไม่เท่ากันในความรู้สึกอ่ะนึกออกป่ะความรนรานความเป็นห่วงแต่โรงพยาบาลเขาก็อธิบายแล้วว่าเหตุผลที่มันช้าในความรู้สึกของญาติผู้ป่วยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรมันก็คือเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่ปุ๊กลุ๊กเองในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะคะว่าที่มีข่าวมาว่าโรงพยาบาลจะฟ้องเนี่ยจริงหรือเปล่าคือความชัดเจนตอนนี้เราโทรศัพท์ไปถามโรงพยาบาลหมายความว่าวันบันเทิงพวกเราเนี่ยลักโยมโทรศัพท์ไปคุยกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่มีการคิดว่าจะฟ้องแต่ไอ้คนที่บอกว่าจะฟ้องมันคือเพจคุณหมอขอพูดอะไรนี่แหละคุณหมอขอบ่นเนี่ยคุณหมอขอบ่นคือโรงพยาบาลเขาบอกว่าจริงๆไอ้ในส่วนของการที่บอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะได้คลิปไลฟ์เนี่ยก็กำลังตามหาอยู่จริงแต่ไม่ได้หามาเพื่อจะฟ้องแต่หามาเพื่อจะดูว่าตกลงมันจริงหรือเปล่าว่าปุ๊กลุ๊กอ่ะไลฟ์ในขณะที่อยู่ห้องไอซียูอยู่ห้องไอซียูซึ่งมันอาจจะไปติดคนอื่นด้วยหรือเปล่าติดบุคลากรติดอะไรเงี้ยเขาก็เลยถ้าเกิดว่าเขาเจอก็อาจจะขอให้ปุ๊กลุ๊กลบออกเพราะฉะนั้นไม่ได้นะคะคุณผู้ชมในห้องในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่แพทย์เนี่ยเราไม่สามารถบันทึกภาพได้นะผิดแค่นั้นเองแค่เป็นความรู้เป็นความรู้เอาเป็นว่าจบลงได้ดีนะก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะก็น่าจะจบได้ดีค่ะเพราะว่าในเมื่อทางโรงพยาบาลเองก็ออกมาเคลียร์แล้วว่าเขาไม่ได้ว่าคิดจะทำอะไรในขณะเดียวกันทางของปุ๊กลุ๊กเองก็พูดคิดว่าในวันนั้นน่ะน้องเองก็คงจะเรียกว่าก็เครียดแหละแล้วก็ตกใจแต่ว่าวันนี้คิดว่าพอน้องมาตั้งสติแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะรู้สึกแล้วว่าหลายๆคำพูดต่อไปนี้ก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นในการที่จะลงโซเชียลอะไรเงี้ยบอยที่ว่าอันนี้มันก็เป็นบทเรียนเป็นดารามันไม่ใช่หมายความว่าเราจะพูดอะไรแล้วมันเสียงดังไงวันนี้สื่อทุกคนมีสื่อในมือหมดสามารถตอบโต้แล้วก็สามารถที่จะพูดในมุมอื่นๆได้อีกเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่ากรณีปุ๊กลุ๊กเนี่ยเอาล่ะก็เป็นกรณีอุทาหรณ์สอนใจอะเนาะว่าด่วนพิมพ์ด่วนสรุปด่วนอะไรอารมณ์อะไรเงี้ยปุ๊กลุ๊กก็อาจจะเป็นบทเรียนของปุ๊กลุ๊กนะแต่ที่บอยได้คุยกับปุ๊กลุ๊กเมื่อวานก่อนนะปุ๊กลุ๊กก็บอกแล้วคุณพี่บอยคุณแม่ดีขึ้นมากแล้วค่ะสมองบวมลดลงค่ะปุ๊กลุ๊กก็ภาวนา
ขอให้พระเจ้าช่วยก็คือเขาเป็นคริสพอเขาพูดเรื่องภาวนาพระเจ้าเยอะๆปุ๊บมันก็มีคนเม้นแรงนะทอยเขาบอกยังไงเอาคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลทำไมคะทำไมคุณแม่ไปส่งโบสถ์ให้พระเจ้าช่วยให้พระเจ้าช่วยสิคะคือมันก็แรงคือเอาเงี้ยคนมันก็มีทั้งคนรักคนชอบอ่ะเนาะแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยขอให้คุณแม่ปลอดภัยแล้วโรงพยาบาลกับคุณปุ๊กลุ๊กน่าจะคุยกันแล้วเราเชื่อว่าโรงพยาบาลอ่ะไม่มีใครจะมาเปิดศึกกับคนป่วยหรอกใช่มันก็ได้ความไม่หรอกแล้วพูดเชื่อว่าตอนนี้คือโอเคในเรื่องของพระเจ้าก็เป็นที่พึ่งทางใจแต่พูดเชื่อว่าหลังจากที่คุณแม่ของน้องดีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะแล้วน้องเองก็คงจะกลับมาแล้วก็ต้องมาย้อนคิดว่าเอ๊ะวันนั้นมีใครบ้างนะที่ได้ช่วยเหลือเราก็คิดว่าปุ๊กลุ๊กก็คงจะต้องรู้สึกแหละว่าโรงพยาบาลแรกก็สำคัญมากจริงเพราะว่าการ CPR จนฟื้นขึ้นมาได้เก่งมากนะคุณแม่ไม่หายใจตั้ง10นาทีอ่ะบอยตอนนั้นมันจริงหรือเปล่าคิดไปเองมั้ยว่าบ้านหยุดหายใจ10นาทีคือฉันยังตั้งข้อสังเกตว่าปุ๊กลุ๊กนานมากปุ๊กลุ๊กจะรู้ได้ยังไงแม่เธอหยุดหายใจ10นาทีอาจจะแค่ช็อคอาจจะไม่รู้สึกตัวเปล่าเพราะหยุดหายใจ10นาทีเนี่ยสมองมันต้องตายหรือเปล่าใช่อาจจะรู้สึกไปเองพี่บางอะไรจะบอกว่าปุ๊กลุ๊กรู้สึกไปเองว่ามันพอมันนานปุ๊บพอร้อนใจพอแบบผ่านไปแป๊บนึงมันรู้สึกเหมือนนานอะไรแบบนี้ไปได้นะคะแต่อ้าวอย่างน้อยดีใจปุ๊กลุ๊กด้วยที่คุณแม่ปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงขึ้นแล้วใช่นะคะอ่ะมาผ่านไปสำหรับเรื่องเครียดเจอเครียดกว่าไหมคะอ้าวตายไม่เรื่องนี้ไม่เครียดเรื่องนี้ฉันไม่เครียดแต่ว่าเรื่องนี้ฉันว่าเป็นสิ่งที่คนที่พิมพ์เร็วใจด่วนมือเร็วเนี่ยต้องระวังนะคะเพราะอาร์ตเพื่อสุดเขาก็ไม่ปล่อยจริงๆคุณผู้ชมมาล่าสุดเนี่ยมี 2-3 เจ้าติดต่อทางอินบ็อกซ์เข้ามาว่าพี่หนูไม่รู้ว่าหนูเป็นหนึ่งในคนที่พี่อาร์ตจะฟ้องออกตัวเลยเหรอออกตัวเลยเหรอออกตัวเลย คือตอนนี้มันมีท่านหนึ่งแล้วล่ะที่มีหมายเรียกจากตำรวจอันนี้ได้รับหมายไปแล้วได้รับหมายไปแล้วก็เนี่ยมาขอโทษอาร์ตเพื่อสุดเขาชัดเจนนะผมรับคำขอโทษครับแต่กระบวนการยุติธรรมเรื่องของตำรวจการแจ้งความดำเนินการต่อและคำขอโทษนั้นผมรับเป็น PPE ครับประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ชุดชุดนึงมันก็ประมาณเป็น100นะพูดง่ายๆว่าก็หลายแสนอะก็คืออาร์ตเนี่ยเขาก็ตอบอย่างสุภาพแต่ก็ชัดเจนนะคะเหมือนแบบอย่างบางคนเนี่ยที่ได้อ่านแล้วเขาก็บอกว่าต้องขอโทษพอดีตอนนั้นเนี่ยแบบว่าซึมเศร้าอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าอาร์ตก็ถามว่าตอนพิมพ์ซึมเศร้าหรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันก็เป็นเรื่องที่อาร์ตก็ต้องมาพูดกันตรงๆมันไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรกับใครก็ได้แล้วจบแค่คำว่าขอโทษมันก็ง่ายไปนะคะทุกคำพูดทุกการกระทำมันมีมูลค่าค่ะถูกต้องค่ะนี่ไงเขาบอกว่าบางคนเขาไลน์มาไงเขาพิมพ์มาเขาบอกว่าไม่รู้ว่าหนูเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าพี่หนูขอโทษนะลูกหนูยังเด็กหนูเพิ่งอายุ20ปีเองบ้านโจรยังเด็กแม่เลี้ยงเดี่ยวซึมเศร้า มากันใหญ่ล่ะอุ้ยมีอีกเม้นหนึ่งหนูไปอ่านเจอคือมีแบบเหมือนเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอยากมาลองของอาร์ตอ่ะว่าเนี่ยดูซิว่าจะฟ้องไหมอาร์ตก็เลยบอกว่าด่าสิเขาก็เลยเข้ามาพิมพ์ว่าอุ้ยดารามาตอบแค่นี้งงไหมฮะก็คือเหมือนแบบว่ามาท้าว่าจะฟ้องไม่แต่ยังไม่ฟ้องหรอกก็ดารามาตอบนี่มาก็บอกว่าด่าสิก็ต้องด่าก่อนจะฟ้องได้พอจะเข้ามาด่าแบบอุ้ยดารามาตอบก็คือไม่ด่าก็ไม่ด่าเพราะพอให้ด่าก็คือไม่ด่าไม่บางคนน่ะสุดท้ายนะพวกเนี้ยชอบคิดเสมอว่าพิมพ์อะไรก็ได้ไม่รู้ว่าฉันคือใครแต่จริงๆแล้วไอ้หลุมๆเหล่านี้มันรู้ IP มันรู้หมดแหละคือฉันงงมากฉันไปอ่านนะหนึ่งอ่านพี่เขามาขอโทษอาร์ตแล้วบอกตอนที่พิมพ์ไปเนี่ยหนูก็คิดว่าแบบคือว่าพี่เป็นดาราหนูจะพูดถึงพี่ยังไงก็ได้ไม่รู้จริงๆรู้เท่าไม่ถึงการเธอดาราไม่ใช่กระโถนไหมอะแม่แล้วตอนนี้เรื่องราวคืออย่างนี้ฉันอยากจะบอกพวกเธอว่าก่อนพวกเธอจะพิมพ์เม้นเนี่ยให้พวกเธอคิดถามตัวเองก่อนว่าประโยคที่กำลังจะพิมพ์เนี่ยถ้าไปเจอเขาตัวต่อตัวเจอกันแบบว่าสบตากันเนี่ยเธอจะกล้าพูดประโยคนั้นกับเขาไหมจำไว้ว่าถ้าเธอไม่กล้าพูดประโยคนั้นกับเขาเธอก็อย่าพิมพ์เพราะสิ่งที่เธอพิมพ์มันเท่ากับเธอพูดกับเขาต่อหน้าจ้ะจ้ะเพราะตอนนี้นะคะในวงการบันเทิงได้ถูกจานลึกไปเรียบร้อยแล้วคิดจะเม้นคิดถึงแมทแมทบวกอาร์ตฉันบอกได้เลยนะอาร์ตเขาเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมามากอ๋อเหรอคะคือนางเป็นผู้ชายที่แบบตรงไปตรงมาชัดเจน อย่าได้มาคิดว่าจะมาแบบขอร้องวิงวอนแล้วใจอ่อนเนี่ยก็คือไม่ใช่นะแล้วก็ขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะคะคุณอาพระสุดเนี่ยเขาทำความดีเกี่ยวกับช่วยเรื่องของวงการแพทย์เนี่ยคือทำมาตั้งนานแล้วนะคะสร้างภาพไม่ได้ไม่ใช่สร้างภาพพวกนี้ถ้าสร้างภาพดีๆแบบนี้ก็สร้างกันเถอะจ้ะฉันไม่ว่าเราจะช่วยกันสร้างหน่อยจ้ะถูกแต่จริงๆนะเขาทำมาตั้งนานแล้วไม่ได้เกี่ยวกับช่วงโควิดอะไรเลยนะคะสืบนิดนึงสืบนิดนึงอย่าเพิ่งรีบคือถ้าอยากจะแบบคันมือมากอ่านนิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยพิมพ์ก็ได้
เดี๋ยวจะมาซวยอย่างนี้อีกเอาไปฟังไหมนักข่าวเราก็กล้าเนาะกล้าถามอาพสุดแหละคุณผู้ชมถามว่าเออเขามาบอกว่าเขาลำบากลูกสองจะมาฟ้องเขาตอนนั้นรู้เท่าไม่ถึงการบ้านจนพี่อาร์ตช่วยถอนฟ้องได้ไหมครับอะไรอย่างนี้อ่ะอาพสุดว่าไงไปฟังนิดนึงค่ะผมทำอะไรผิดถึงด่าผมตอบแต่จิตใจตัวเองโดยวางอคติทุกอย่างลงอยากให้คนอื่นๆที่ดูอยู่ตอนนี้รับรู้ว่าดาราศิลปินต่อให้เป็นบุคคลสาธารณะก็เถอะเขาก็เป็นมนุษย์เป็นหัวใจไม่ใช่ถังขยะที่ใครจะมาด่าก็ได้ต้องถามกลับอย่างนี้บางคนเนี่ยด่าผมทำไมเพราะผมทำให้หมอให้บุคลากรทางการแพทย์อยู่ให้พี่น้องเรือนจำให้พี่น้องเอื้ออาสาให้พี่น้องมูลนิธิได้เขาได้ปลอดภัยจากโควิดพูดดีๆกันไม่เป็นหรอวิจารณ์ได้วิจารณ์กับคำด่ามันคือคนละอย่างผมไม่ได้เป็นเทพไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสมาจากไหนก็เพราะผมยอมไงพวกคุณถึงได้แบบนี้ไงครั้งนี้ก็ผมก็ฟ้องเงินที่ผมได้จากฟ้องจะเอาไปชุดทีทีจะเอาไปทำการกุศลให้หมดจะไม่เก็บเข้ากระเป๋าแม้แต่บาทเดียวก็อนุโมทนาบุญด้วยครับได้ทำบุญร่วมกันได้รับกระเช้าเงินสดรับเพื่อจะเอาไปซื้อ PPE อันนี้คือการเมตตาแล้วคนเราเวลามันจะขอโทษอ่ะมันจะขอโทษจากหัวใจเหมือนทิมด่ามันทิมจากหัวใจไม่โกรธไม่เกลียดแค้นอยากจะด่าอีกก็ยอมรับก็ตรวจเงินในกระเป๋านิดนึงไม่รับเงินสดก็ได้ไปหาชุด PPE มาให้เลือกเอาอยากใช้แบบไหนจัดให้แต่ถ้าขอโทษพี่อาร์ตหนูยอมความหนูเถอะไม่ได้ไม่ยอมชัดเจนหวานมากไม่ยอมอาพัสดุฉันบอกเธอก่อนนะฉันก็เบื่อเธออย่างนึงนะทำไมคะโชว์หุ่นเก่งโชว์หุ่นเก่งไม่ต้องหวั่นไหวหรอต้องเหนื่อยหรอไม่แล้วโชว์หุ่นเก่งแล้วก็เธอหิวก็เธอหิวก็จะรู้สึกมีความแบบพุ่งพลาดแล้วทำยังไงอ่ะนี่ฉันก็อยากจะพิมพ์ด่านะพี่ไปให้เขาสิเขาจะทำบุญร่วมกันไม่ได้อาร์ตพี่บอยว่าอาร์ตก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองประเภทโชว์บ่อยเนี่ยก็เธอหิวไม่ดีแล้วอาร์ตอย่าเปลี่ยนแปลงโชว์ไปเลยลูกจริงๆขึ้นกำลังสังคมบ้างไม่ได้ชอบเลยป่ะชอบตรงที่อาร์ตเขามีแฮชแท็กว่าอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคือประหนึ่งว่าในเมื่อชาตินี้ถ้าเกิดว่าเกลียดชังกันด่าว่ากันก็ทำบุญร่วมกันชาติหน้าได้รักกันนะจ๊ะจริงเหรอคะได้จบสวยนะจ๊ะไม่ใช่ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกมาเจอกันจริงจะได้รักกันอ๋อรอรอรอนี่ไงอีกหนึ่งคนที่มาแนวเดียวกับอาพสุดก็คือแท็กพลันยูตอนนี้ดาราเขาเริ่มลุกขึ้นสู้นะพวกไม่อีแท็กเนี่ยอีแท็กบอกเลยบอกว่าคิดจะเม้นคิดถึงเงินในกระเป๋านะคะเพราะว่าอะไรอ่ะตรวจสอบก่อนตรวจเงินในกระเป๋าคุณก่อนว่าคุณมีปัญญาไหมเวลาที่คุณด่าดาราแล้วเนี่ยแท็กเขาบอกจะสงสารก็สงสารจะสมตำหน้าก็ว่าใช่คือผมขอบอกเลยนะเตือนด้วยความหวังดีพวกเกลียนนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายเวลาพิมพ์อะไรไปด่าใครหรือพิมพ์ด่าดาราคนไหนดูเงินในกระเป๋าด้วยนะดูเงินในธนาคารด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาไม่รับดอกไม้กระชับผลไม้แล้วนะจะรับเงินอย่างเดียวดูบางคนโดนเป็นล้านเป็นแสนแนะนำนะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านหรือหลับตาอย่าพิมพ์ทิปหลับตาหลับตาทิปหลับตาทิปคืออย่าพิมพ์คือด่าทิปอะด่าทิปไปไม่ต้องให้ใครได้ยินไม่ต้องให้ชาวบ้านเห็นรับรู้นี่ก็อันนี้ก็บ่นในโซเชียลเหมือนกันก็คงจะคล้ายๆกับที่อาพสุดโดนอะเขาก็เจอมาเยอะเขาก็บอกว่าดิเชื่อเหอะเดี๋ยวพอโดนเนี่ยจะต้องมีบอกว่าดิฉันหรือไม่ก็ผมมีพ่อมีแม่ต้องดูแลมีลูกต้องเลี้ยงหาเช้ากินค่ำบลา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 เนี่ยเวลาเจอหมายสารก็เป็นอย่างนี้ทุกทีอันนี้ก็คือรู้จริงนะรู้จริงก็เป็นตามนั้นจริงๆนะใช่แล้วนะท่านก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำเตือนจากแท็กพลันยูใช่ค่ะไปถึงบรรดาเกวียนคีย์บอร์ดกันละกันใช่คือมันมีหลายอย่างช่วงนี้คุณผู้ชมก็คือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าแบบเมื่อกี่วันนี้ก็มีข่าวอ้ําที่ถ่ายรูปกับกระเป๋าก็พิมพ์สนุกมืออะไรกันไปเสร็จตัวเจ้าตัวเขาก็อาจจะไม่ว่าแต่แฟนคลับเขาเดี๋ยวเขาว่าลุมทัวร์ลงขึ้นมามันสืบได้มันตามได้ไม่ว่าจะเป็นพวก ID อวตงอวตารอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ตามได้นะคะแอกหลงแอกหลุมตอนนี้เขาจอดได้หมดจ้าเดี๋ยวนี้เก่งต้องบอกเลย IT เมืองไทยไม่ธรรมดานะอลวังแค่อยากเป็นห่วงเฉยแล้วช่วงนี้อ่ะเนาะก็คือแบบว่าละครก็ไม่ค่อยได้ถ่ายด้วยอยู่ว่างๆจริงก็หาเงินด้วยการฟ้องเล่นก็ดีเหมือนกันอันนี้พูดแทนดาราเนาะก็แล้วมันอย่างนี้ได้ด้วยหรอก็แล้วแต่ไงก็แบบว่าหาเงินไปทำบุญบ้างหาเงินแบบว่าซื้อข้าวบ้างก็แล้วแต่ถ้าจะพูดคุยกับกันก็แล้วแต่อันนี้เกินไปพี่พูดได้เหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์มันก็ค่อนข้างจะอินด้วย ไม่ก็เห็นดาราโดนเยอะจริงก็เลยอยากจะเตือนว่าคนเราเนาะทำไมมันถึงจะต้องมาทำร้ายกันในช่วงรู้ว่าเครียดแต่การด่าคนอื่นเนี่ยคุณอาจจะเครียดกว่าเดิมเมื่อถูกฟ้องนะคะถูกต้องค่ะนะถึงเวลาแล้วพี่บอยอะไรฮะถึงเวลาแล้วเรื่องอะไรนี่ไงบีน้ำทิพย์เหรอบีน้ำทิพย์ถ้า
ขาบอกให้ไปเบรกหน้าต้องเบรกหน้าแล้วล่ะต้องพักให้บอยได้หายใจหายคอสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวก่อนนะช่วงพักโฆษณาเตรียมคำถามซะก่อนนะได้ได้เธอสองคนมาถามแรงสดต่อหน้าจอไม่ได้นะหนูจะไม่ทำเหมือนพี่อ้วนหนูจะไม่ทำเหมือนพี่อ้วนรับผู้ชมพักกันแป๊บนึงนะคะคุยเรื่องบีน้ำทิพย์เพราะว่าบีน้ำทิพย์ก็มีเคลื่อนไหวเล็กน้อยเล็กน้อยในโซเชียลเนาะก็มีภาพมีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวช่วงหน้าเล่าค่ะแป๊บเดียวนะคะแซ่บทะลุจอค่ะกลับมาคุณผู้ชมค่ะแซ่บทะลุจอนะคะวันนี้อยู่กับแม่พุดเดิ้ลนะคะแล้วก็น้องดอยค่ะน้องดอยก็เป็นตำนานของสองสาวเล่าเรื่องเราก็จุดธูปแล้วก็ขุดจากหลุมขึ้นมาเห็นก็ทองวันทั้งสามแพงหนูก็เลยตามเป็นดวงวิญญาณเชียร์เธอเป็นไงดอยสนุกไหมวันนี้สนุกมากโดยเฉพาะข่าวต่อไปที่จะเล่าเนี่ยรอเลยร้องแต่เมื่อคืนรอฟังหรือว่ารอเล่ารอฟังสิคะฟังอยู่คุณบอยกินใจค่ะเชิญแล้วค่ะบอยอะไรอ่ะค่ะบีน้ำทิพย์เอาเลยบอยเอาความเคลื่อนไหวบีก่อนนะเคลื่อนไหวล่าสุดเอาความเคลื่อนไหวบีได้จะเรียกว่าเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวจะเรียกว่าไม่เคลื่อนไหวก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นคำคมลง IG story 24ชั่วโมงก็ผ่านไปนะภาษาอังกฤษไม่พูดเรื่องอ่านสิเขาว่าไง Never create sunshine for the slave you in the rain ขอโทษจะเป็นฝรั่งแนวมอญไปนิดนึงได้ยังไงคะแปลเป็นไทยครับแปลเป็นไทยว่าอย่าหวังจะไปสร้างความสุขให้กับคนที่ทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้เป็นสำนวนฝรั่งถูกป่ะคำคมคำคมเป็นคำคมเป็นคำคมพอลอยๆอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับว่าณตอนนี้ไม่รู้ล่ะว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าประชาชนก็ต้องโยงว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของบีนั่นแหละเรื่องของความรักสามเศร้าสี่โศกที่หลายๆคนกำลังติดตามอยู่นะแต่ก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเราเองก็แค่เอามานะเราก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะก็แค่มาบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์อันนี้เคลื่อนไหวแบบนี้จริงๆมันก็มีเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้แหละมาม่าดราม่าอะไรอย่างนั้นใช่การนอนในน้ำในอ่างน้ำการอะไรคือหลายอย่างช่วงนี้ดราม่าเฮ้ยมาม่าเยอะพี่บอยมีอะไรอัปเดตความเคลื่อนไหวอินไซด์ด้านในบ้างไหมคะนอกจากความเคลื่อนไหวคำคมไอจีสตอรี่อันนี้มันเห็นมันไม่อะไรอ่ะแปลไม่ได้อ่ะพี่บอยทีนี้ร้ายนะเนี่ยร้ายร้ายมามาวันแรกมันร้ายเลยคือเธอแต่ขุดเข้ามาแต่เขาต้องการจะฝังกลบเธอฉันก็บอกได้เลยตอนนี้ว่าขุดหนูขึ้นมาก็ให้หนูมีความสุขหน่อยสิคือเราเอาตรงๆเราก็คิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะจบแล้วแหละเพราะว่าพี่อ่ะเห็นพี่บอยอ่ะใช้คำว่าแถลงข่าวกันแถลงของบอยอ่ะบอกว่าอ้อตกลงเนี่ยบอยจะยุติคลิปที่บอยได้มีการสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วชั่วโมงนึงนะคุยกับคุณฟลุ๊กมาแล้วแล้วก็มีการถ่ายบันทึกเทปอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบอยตัดสินใจแล้วว่าบอยจะไม่เอาออกอากาศนะคะเพราะว่าบอยรู้เพราะบอยอยากเป็นนางเอกไงบอยหิวแสงจะเป็นนางเอกดูดีนายเอาจริงนอกจากอยากเป็นนางเอกแล้วมีอย่างอื่นมาเหตุผลไม่หรอกเราสัมภาษณ์เขาเราพูดไปแล้วเนาะแต่ว่าเธอสองคนเพิ่งมาเจอกับฉันอ่ะเล่าอีกก็ได้ว่ามันก็มีบางมุมที่เราเล่าไปแล้วมันไม่เป็นประโยชน์หรอกเพราะว่าหนึ่งคุณฟุกก็จะรู้สึกว่าเธอพูดผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่เจ้าชู้พูดแก่ตัวและสุดท้ายการที่ออกมาแฉดีเทลต่างๆในความรัก6ปีรักๆเลิกจนท้องเสร็จแล้วมาเลิกเสร็จแล้วถูกไล่ผู้หญิงออกจากบ้านนู่นนี่เอาตรงๆก็คือได้ฟังแล้วก็ทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาเราทำข่าวเนาะพี่พุทธเราสัมภาษณ์แหล่งข่าวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนพูดในมุมดีของตัวเองทุกคนมีเหตุผลของตัวเองทุกคนพูดในมุมตัวเองไม่มีใครพูดในมุมตัวเองไม่ดีหรอกแล้วบางอย่างบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับครอบครัวจริงๆมันไม่สามารถออกอากาศได้เพราะเด็กน้อยตาดำๆ2คนอายุ4ขวบกับ4เดือนถ้าเขาโตมาเห็นคลิปเหล่านี้ซึ่งหลุดจากเราไปมันจะทำให้ครอบครัวเขาเป็นยังไงเด็กก็จะสูญเสียเด็กเขาก็จะมองพ่อมองแม่เขายังไงถูกไหมแล้วสุดท้ายแล้วมันเป็นปัญหาส่วนตัวจริงๆเพราะว่าฝั่งคู่กรณีของคุณฟลุ๊กเนี่ยอดีตภรรยาเนี่ยเขาก็พูดในมุมของเขาแล้วมันก็เป็นมุมครึ่งนึงอ่ะคุณฟลุ๊กพูดกับเราก็เป็นมุมครึ่งนึงอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงทุกคนพูดในมุมตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นดาราถูกไหมเพราะเขาสองคนไม่ใช่ดาราแต่สิ่งหนึ่งถ้าเรากันบอกว่าบีน้ำทิพย์เนี่ยถูกกล่าวหาว่าแย่งสามีเขาไอตัวสามีก็พูดเองแหละมันไม่ได้แย่งเพราะผมเลิกกับผู้หญิงคนนั้นไปก่อนแล้วมันก็แค่นั้นเองทีนี้เรามาพูดเยอะสิ่งหนึ่งที่มันหยิกเล็บเจ็บเนื้อแล้วก็จุกในอกนะมีคนมาตำหนิฉันผ่านโซเชียลว่าอะไรคะมึงก็เข้าข้างดาราค่ายมึงนี่บอกเลยนะคะทำงานอาชีพนักข่าวมา20ปีค่ะ
ไม่มีใครสั่งเรื่องนี้ฉันได้นะไม่มีใครสั่งฉันว่าฉันจะต้องปกป้องบีน้ำทิพย์นะบีน้ำทิพย์ไม่ใช่ญาติพี่น้องฉันนะฉันรายงานข่าวตามรายงานข่าวที่มันเกิดขึ้นถูกไหมถ้าบีน้ำทิพย์ผิดมันก็คือต้องผิดแต่วันนี้ในเมื่อเจ้าตัวบอกว่าเขาไม่ได้แย่งไทม์ไลน์เท่านั้นและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้นมันจะพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงไม่เราก็ต้องบอกว่าคือในฐานะที่เราเป็นผู้สื่อข่าวนะเรายังไม่สามารถที่จะเป็นคนตัดสินได้ว่าใครถูกใครผิดคราวนี้เราหน้าที่ของเราก็คือการต้องรายงานเท่าที่เรารู้มาบังเอิญว่าตรงจุดที่บอยอยู่เนี่ยบอยอาจจะเข้าถึงแหล่งข่าวได้ง่ายกว่าคือบีน้ำทิพย์เข้าถึงแหล่งข่าวก็คือคุณฟลุ๊กค่ะแต่ว่าตอนนี้แหล่งข่าวอีกแหล่งหนึ่งก็คือทางภรรยาเก่าเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงเขาได้เขาก็ไปเข้าที่สื่ออื่นไงเอออะไรเขาก็ไปออกที่สื่ออื่นไงมันก็เลยกลายว่าเหมือนกับเราพูดอยู่ฝั่งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำตรงนี้ว่าไม่มีใครสั่งพี่บอยได้นะคะว่าให้เข้าข้างใครทุกอย่างนำเสนอตามสิ่งที่พี่บอยได้สัมภาษณ์เท่านั้นแต่ในใจของดอยนั้นอยากบอกน้องบีนิดนึงว่าอยากให้น้องบีนิ่งๆอืมไม่ต้องเล่นอะไรเลยช่วงนี้จะดีไหมคืออยากจะเตือนไปถึงบีเหมือนกันจริงๆคือบอกบีว่าอย่างนี้ค่ะจริงๆในส่วนของการโพสต์ไอจีสตอรี่อย่างเงี้ยคือบีอาจจะตั้งใจอยากโพสต์คำคมจริงๆแต่พี่จะบอกว่าตอนเนี้ยทุกคนอ่ะมันก็จะจับจ้องโยงกันไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อ่ะพักคำคมก่อนรู้พักคำคมคือบีจะลงอะไรเกี่ยวกับพระหรืออะไรก็เป็นธรรมะอะไรก็โยงหมดเพราะคนมันจะโยงมันเชื่อมไปแล้วมันโยงไปแล้วอันนี้เป็นห่วงบีจริงๆถ้าให้พูดกันตรงๆเลยไหมบีย้อนดูข่าวแมทพิรณีลูกเป็นห่วงพูดจริงๆคืออย่างนี้บีคือณตอนนี้ในความรู้สึกของพี่นะคือเรื่องของคุณฟลุ๊กกับภรรยาเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวมากนะไม่เกี่ยวกับการบันเทิงมันไม่จบง่ายๆแต่คนในวงการบันเทิงเนี่ยบีพี่ไม่ได้รู้จักกับบีไม่เคยทำงานร่วมกันคุณผู้ชมคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้องคนรุ่นน้องคนหนึ่งในวงการบันเทิงก็เป็นห่วงมันเราอยู่กลางแสงไฟคนจับต้องเยอะเพราะพี่มองว่าให้เขาไปเคลียร์เรื่องเขาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนไหมทางเราเองก็คือแบบดูแลตัวเองไว้ก่อนดีกว่าอยากจะให้พักคำคมชอบคำพี่พูดเดินนะคะพักนิดนึงไปทำอย่างอื่นก่อนก็ได้ก็พี่จะโพสต์คิดถึงแมทไงบีก็ไปเต้นใน TikTok ไปก่อนก็เต้นตาม TikTok เต้นอะไรไปอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเชื่อมโยงได้เนาะมาเอาฉันก็ไม่รู้เชื่อมโยงได้หมดเดี๋ยวนี้ยิ้มอย่างนี้เชื่อมโยงได้หมดเลยตอนนี้หรอบีเขาโซเชียลกับลูกตอนช่วงนี้นะคิดไม่จะเอาเป็นว่านะเอาตรงๆนะอัปเดตก็คือว่าฝั่งคุณฟลุ๊กเองเขาก็ไม่ได้ร้อนรนเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็ร้อนรนอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องของเขากับทางฝั่งภรรยาเก่าใช่เพราะฉะนั้นเขาเองก็มีทนายเตรียมนะคะตั้งรับยกทัพเขาหมดแล้วถ้าจะมาแบบว่ากล่าวหาพูดจาครึ่งเดียวออกสื่อไม่เป็นความจริงอะไรเขาก็พร้อมสู้ทุกประตูล่าสุดเท่าที่คุยก็คือสู้ถึงศาลตายายอ่ะคือสู้ทุกศาลสงสารศาลตายายจังเลยศาลพระภูมิศาลตายายก็ต้องมาพลอยเดือดร้อนเหรอเนี่ยไม่ได้สิคือสู้คือเขาก็พร้อมจะสู้เพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันละเมิดสิทธิตัวเขาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแคปไอจีหรือแคปสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยเอาไปลงหรือเอาใช้ความที่ไลน์คุยกัน2คนอดีตผัวอดีตเมียเนี่ยไปบอกสื่ออื่นมันจะหลุดจากไหนอ่ะถูกไหมอันนี้มันคือการละเมิดสิทธิเนี่ยเธอก็พูดเยอะอีกแล้วพอเธอพูดเยอะก็กลายว่าเนี่ยเธอมาเข้าข้างจริงๆคืออย่างนี้ผู้ชมจะเล่าให้ฟังคือบอยเนี่ยมันเป็นกรรมจริงๆทำไมคะเนื่องจากนางรู้เยอะนางรู้เยอะไม่รู้เยอะแต่บางอย่างมันพูดไม่ได้มันก็เลยแบบมันก็เลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมไอ้เรารู้น้อยเราก็เลยแบบสบายใจไม่มีกรรมไม่เราพูดกลางๆเพราะยุคนี้ทำข่าวบันเทิงไม่พูดอันนี้เนี่ยใช้เวลานะมันนี่เหมือนกับตอนเช้าเข้าวงการใหม่ๆตอนนั้นโซเชียลอะไรมันไม่ขนาดนี้แต่ตอนนี้มายุคนี้อีนี่เป็นนักข่าวจะมาพูดโดยที่แบบช็อตๆไม่ได้โอ้โหน่ากลัวมากทุกคนพร้อมแคปพร้อมอะไรฟ้องกันเถอะวันก่อนฉันพูดเรื่องดาราขายขนไปนิดเดียวสื่อยังเอาไปตีซะโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะแล้วก็ฉันเป็นคนล่อซื้อขนในเรื่องของการเรื่องรูปไปลงข่าววันนั้นก็โกรธแทนเหมือนกันเธอควรฟ้องนะในจุดนั้นฟ้องตีแมเนเจอร์ต้องฟ้องโทรไปด่าแล้วบอกตีให้เกียรติแม่ด้วยลงข่าวอะไรเหมือนแม่เป็นคนล่อซื้อขนเลยใช่ตอนนี้มันทำงานลำบากจริงๆเนาะมันต้องรอบครอบเยอะเราไม่ได้เป็นแม่พูดเราอยากขายข่าวจะตายใช่ป่ะดอยเราอยากขายข่าวเราไม่ได้เป็นหวยนางเอกเป็นคนดีเป็นนักข่าวดีหรอกแต่บางทางถึงจุดๆนึงเนี่ยแก่ผมหงอกขนาดนี้แล้วแม่ให้เด็กมาถอนหงอกไม่ได้แล้วคนที่มาชอบเจอฉันแล้วมาด่าฉันว่าฉันน่ะเข้าข้างอ่ะฉันบอกเลยมายืนตรงฉันยืนแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ง่ายที่จะทำเนาะแล้วเรื่องบางเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องแบบเรื่องใต้เตียงเขาอะค่ะบางทีเราไปตีความจากเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้อยู่ในเรื่องนั้นนะคุณผู้ชมดอยแล้วคนก็บอกว่าเรื่องใต้เตียงเขาแล้วเธอ3คนมายุ่งทำไมเอาไม่ได้สิเขาเกี่ยวเ
ี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นสื่ อที่เป็นทำงานเป็นดาราเราก็แค่แบบว่านำเสนอข่าวที่เรารู้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้อะไรเราไม่ใช่เพื่อนบ้านเราไม่ใช่แบบว่าผีบ้านผีเรือนบ้านเขาเราก็อย่าไปตีความเยอะฟังเอาแค่ข่าวบันเทิงก็พอดีไหมคะหนูพูดถูกไหมเนี่ยถูกต้องแม้แต่เพื่อเรื่องนี้มันครบความแซ่บไงมันครบถ้าเป็นละครก็คือครบรสแย่งผัวแย่งผัวที่ลูกมีอายุแค่4เดือนแล้วไม่พอดราม่าไล่ออกจากบ้านโอ้ไม่พอโอ้โหมันมีดีเธอจะขอไว้ทำละครแต่ฉันขอจบไปเป็นพล็อตอีกแล้วพล็อตไปเลยอันนี้ฉันจองเรื่องนี้จองอีกแล้วพล็อตละครไหมชอบมากครบรสไหมครบรสตัวละครสีเทาทุกตัวเรียกได้ว่าถ้าเป็นละครนี่คือแซ่บเข้มข้นคนดูต้องเอาใจช่วยว่าตอนจบจะจบยังไงแต่ว่าในฐานะที่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันคือสนใจได้ฟังกับฟังได้ติดตามข่าวติดตามได้แต่อย่าอินเกินใช่หยิบถึงก็ว่าอะไรเขาเลยนะคะนะอ่ะสุดท้ายปิดท้ายที่บีก็พักคำคมเนาะอ่ะงั้นแล้วก็จบเนาะชอบดอยอ่ะชอบดอยมากเลยอ่ะถึงบีว่าต้องพักไปทำไมอ่ะเป็นห่วงน้องบีพี่หนูเล่นสงครามนางฟ้ากับน้องบีน้ำทิพย์นะอ๋อเจอเขาแม้ว่าจะย้อนกลับไปเป็นร้อยปีแล้วว่าแต่บีก็รักบีน้ำทิพย์อยากให้บีน้ำทิพย์พักคำคมเนาะฉันโทรหาบีเลยบีดอยอย่าบีจะไม่ได้หรอกพักคำคมบีฟังนะคิดจะโพสคิดถึงแมทพักคำคมพักสตอรี่น่ะมีรูปอะไรก็แบบเอาไปดูคนเดียวอ่ะบีแป๊บนึงจริงๆนิดเดียวเนาะเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วคนไทยลืมง่ายเดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นมาอ่ะกันเรามาพูดเรื่องดีๆกันบ้างไหมคะอ่ะเธอเล่าสิอ่ะพี่พูดเล่าไหมล่ะทำการทำบุญทำบุญดีกว่าผู้ชมเมื่อวานนี้วิสาขบูชานะคะก็มีการไปทำบุญใหญ่กันนะคะโดยบอลเชิญยิ้มนะคะรวมตัวกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไปทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะมีการปล่อยชีวิตโคกระบือนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าบุญครั้งนี้เนี่ยก็จะต้องมีการอุทิศให้กับนักคอมชวนชื่นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ทุกคนที่ไปทำบุญในที่นี้เนี่ยก็รักแล้วก็คิดถึงนะคะบอลเขาก็บอกมาว่าวันนี้หลังจากที่ถ่ายชีวิตโคกระบือเสร็จพวกเราก็ร่วมกันทำพิธีทักษิณานุปทานพร้อมด้วยถวายสังฆทานให้กับพ่อคอมครับแล้วก็มีการเขียนบรรยายอื่นๆมากมายแต่เชื่อว่านี่คือหนึ่งประโยคสำคัญที่เขาก็คงจะอยากบอกไปถึงทุกคนแหละนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับว่าบอลก็หายไปจากโซเชียลพักใหญ่เลยใช่ค่ะพักไอ้คนไปดราม่าเขาไงบอกว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนนึงแหละที่เอาโควิดไปติดไปเชื้อไปปล่อยนักคอมหรือเปล่าก็ล่าสุดก็ทำบุญใหญ่กันไปนะคะเราสามคนบอลก็ปรากฏตัวก็ผอมไปเยอะเหมือนกันนะคะก็คงเสียใจแหละอันนี้ก็คิดว่าทุกคนก็คงเสียใจเหมือนกันหมดแล้วก็อย่างเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะเรื่องเหตุสุดวิสัยเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนก็แล้วกันก็ดูแลตัวเองใช่นะคะค่ะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเนาะนะคะแล้วนครมาเมื่อวานก็มีภาพภรรยาเนาะใช่ดูอยู่ที่ล้างรถ Family Man มากเลยนครมาล้างรถทุกคันในบ้านเลยคุณผู้ชมนำเสนอกันไปแซ่บทะลุจอเนาะแต่บางคนดีถึงจากไปแต่ก็ยังอยู่ในหัวใจของทุกคนเสมอเราไม่ได้นึกว่านักข่าวไม่รู้สึกว่านักข่าวไม่อยู่แล้วนะผลงานยังอยู่ในใจเราเนาะนะอ่ะมายังอยู่ในวงการตลกนิดนึงดีกว่าพี่หนูเล็บก่อนบ่ายอุ๊ยโควิดงานก็โหดนิ่งเลยอยู่บ้านเลยต้องกลับไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ฉันเมาก่อนได้ไหมก่อนที่จะเล่าอ่ะดอยได้หนูเล็บอย่าเครียดมากคือนางเป็นคนวิตกมากกังวลมากพอโควิดปุ๊บกังวลนู่นนี่นั่นจำได้ไหมปีที่แล้วร้องห่มร้องไห้กลัวลูกติดโควิดนู่นนี่นั่นอ่ะคือนางเป็นคนที่แบบว่านอยสูงมากเพราะมันไม่แปลกที่นางจะต้องขายของออนไลน์เพราะนางอยากอยู่ในบ้านหรือเปล่าระดับหนูเล็กงานต้องเยอะนะไม่ถึงงานจะไม่เยอะหรืออะไรเงินเก็บอะไรเขาก็เยอะแต่พี่ว่าหนูเล็กเขาเป็นคนที่แบบไม่ชอบอยู่เฉยอ่ะเป็นคนขยันนะคะเขาก็จะขายปกติเขาจะมีเสื้อยืดอะไรของเขาอยู่แล้วใช่ไหมแบรนด์เนมของเขาอ่ะแบรนด์ของเขาเองแล้วก็ตอนหลังก็เห็นว่าล่าสุดก็มีเป็นขายครีมเหรอมีครีมใช่นี่ครีมของเขาแล้วก็ล่าสุดมีนี่เธอเมื่อวานฉันเพิ่งสั่งซื้ออายเชือกกายภาพบำบัดกากหมูไม่ใช่กากหมูนี่เขาไม่โอเคเชือกกายภาพบำบัดด้วยใช่แต่ฉันสั่งซื้อกากหมูดอยให้เกียรติด้วยขอโทษแค่พี่พูดค่ะหนูเห็นนี่อันนี้ไม่เกี่ยวสั่งซื้อได้ไหมก่อนอร่อยป่ะฉันยังเพิ่งสั่งไปเมื่อวานยังไม่ขอสั่งเผื่อน้องไหมรอก่อนแล้วขอชิมก่อนไม่แน่ใจเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวถ้าอร่อยจะสั่งอร่อยไงก็อร่อยแซ่บอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดไปก็นึกว่าพี่พูดแบบว่าสั่งซื้อเชือกได้ยัง
ไม่ได้เชือกอะไรนะเขาขายเชือกอะไรเชือกกายภาพบำบัดนี่หรอในภาพสำหรับคนแก่ไงยืดเพราะว่ายืดเส้นยืดสายพอฉันทำแล้วก็ดูไม่เลวเหมือนกันนะก็ดูอันนี้มันช่วยทำให้เราก็ดูดีออกกำลังกายพี่บอยก็คือเป็นตัวเป็นแบบว่าต้นคิดให้พี่ชายพี่หนูเล็กเขาบอกว่าเนี่ยทำเชือกออกมาเพื่อให้คนเนี่ยได้กายภาพบำบัดได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นคนมีอายุขายเชือกคนมีอายุเขาได้ยืดแข้งยืดขาก็เลยมาทำแบบแม่ค้าออนไลน์ในช่วงที่โควิดแบบนี้หน่อยด้วยอะไรด้วยแล้วก็ขายไปขายแคบหมูขายอะไรเป็นนะคะแล้วก็เชือกในส่วนของเชือกนะพี่พุทธไม่ได้สั่งนะคะพี่พุทธสั่งรอไปแม่สั่งรอไปไม่ล่าเผื่อซินโดมาใจเย็นสิน้องอย่าเพิ่งรีบนะขอกินกากหมูก่อนหนูเล็กก็ไงไปฟังหนูเล็กหน่อยค่ะ10ปีแล้วนะก็แอบเครียดแหละคนเคยทำงานอ่ะแต่ว่าก็ยังดีที่หานู่นหานี่มาขายได้ซึ่งเราเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วมันก็เลยทำให้เราเนี่ยคลายเครียดไปได้ค่ะก็ขายทุกอย่างอ่ะกากหมูเนี่ยเพิ่งเริ่มตอนโควิดรอบแรกเลยค่ะพี่สาวอ่ะเขาขายอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าเรามาขายออนไลน์กันไหมเพราะว่านี่ก็ว่างอยู่ก็อยากช่วยเขาด้วยก็เลยลองเอามาขายดูตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละค่ะที่โควิดจนตอนเนี้ยทำไม่ทันเลยค่ะพี่คือหนูอ่ะเป็นตั้งแต่ที่ยังไม่เข้าวงการอ่ะเราก็ขายของอยู่แล้วขายที่ตลาดนัดนะคะแต่พอวันนึงที่เราได้เข้าวงการอ่ะเราก็มีทุนที่จะเอามาลงทุนมากขึ้นมันก็เลยได้ขยายจนตอนนี้ก็ขายทั้งเสื้อผ้าเสื้อยืดทั้งครีมบำรุงทั้งกากหมูหวีเป่าผมก็ขายมีเชือกกายภาพบำบัดโอ้หนูเล็กคือถ้าทำขนาดนี้ก็คือว่าเปิดร้านแข่งกับเซเว่นไปเลยจ้ะไม่หนูเล็กกำลังทำหน้าที่แข่งกับพิมพิพายหรือเปล่าเออพิมพิพายเยอะไปแล้วนะนี่ไงขายเยอะแบบโอ้เยอะไปหมดเออดีทุกอย่างครอบจักรวาลก็ดีเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นข้อดีดีไหมดีขายหมดทุกสิ่งทุกอย่างคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูวันชื่นคืนสุขของครอบครัวตั๊กสิริพรกับพ่อหนุ่ยค่ะลูกชายน้องภูอะค่ะเรียนจบแล้วเรียนจบนะเนี่ยดูมหาลัยเอ้ยไม่ใช่มหาลัยมัธยม6เกรด12แต่งตัวมันเหมือนจบมหาลัยเลยเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเล่าเรื่องนี้นะคะพักแป๊บเดียวค่ะมาคุณผู้ชมค่ะแซ่บทะลุจอนะคะดูภาพเป็นข่าวนะคะภาพนี้ต้องดีใจแล้วก็ชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่เข้าใจหัวอกคุณพ่อนุ้ยคุณแม่ตั๊กเลยคุณผู้ชมโอ้ยโหเขาส่งลูกเรียนนะเรียนน้องภูนี่เรียนเก่งนะเรียนอินเตอร์เนาะจบเกรด2แล้วเดี๋ยวนี้ดูสิเนี่ยเขาก็เป็นวันชื่นคืนสุขของครอบครัวเขาใช่คุณพ่อคุณแม่เขาเนาะเรานึกถึงเขาเนาะส่งลูกเรียนมาจนขนาดนี้ดูสิแล้วลูกก็เป็นลูกที่น่ารักนะตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นเขาเรียกโตขึ้นมาสัก10กว่าหาเงินค่าโฆษณาพรีเซนเตอร์ได้หลายตัวนะแม่จำได้ไหมจำได้ไหมน้องครูอ่ะจำได้นี่โตเร็วมากเลยนะคะพ่อแม่ก็ภูมิอกภูมิใจนะคะก็ลงรูปแล้วก็เขียนแคปชั่นวันดีๆของพี่อีกวันภูจบไฮสคูลแล้ววันนี้ไปรับประกาศนียบัตรเวลามันผ่านไปไวมากๆๆนี่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยภูมิใจความภูมิใจของพ่อกับแม่หลังเสร็จสิ้นคำคอมเมนต์นี้นะคะลงแคปชั่นนี้ปุ๊บก็คนเข้ามาแสดงความยินดีถล่มทลายแล้วเขาบอกว่าวันที่น้องภูได้รับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พ่อหนุ้ยนะแล้วก็แม่ตั๊กเนี่ยอุ้ยเรียกว่าว่อนโซเชียลมีเดียไปตรงไหนก็เจอคือภูมิใจในตัวลูกมากเธอไม่ภูมิใจได้ยังไงชีวิตของคนเป็นแม่ชีวิตของคนเป็นพ่อส่งลูกเรียนแล้วลูกเรียนเก่งและเป็นเด็กดีก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องนิดหนึ่งนะดราม่าใช่ไหมที่บอกอุ้ยน้องภูใหม่เด็กเป็นชายแท้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะเอาตรงๆนะพี่ตั๊กกับพี่นุ้ยเนี่ยเขาก็เขาเรียกอะไรอ่ะบริหารจัดการข่าวอ่ะได้ดีอ๋อเหรอคะแล้วเขาสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเลยบอกแหวนน้องภูเธอมีพ่อมีแม่ที่ดีคือพ่อแม่พูดไงว่าลูกจะเป็นยังไงก็รักแล้วก็ขอให้เป็นเด็กดีเป็นคนดีอ่ะซึ่งอันนี้เราว่าถ้าเราเป็นภูเนี่ยโอ้โหเราสบายใจเลยใช่แล้วหนูชอบไปดูสัมภาษณ์ครอบครัวเนี้ยหนูพี่ตังนี่คนรักลูกมากเลยนะใช่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะดอยเป็นครอบครัวที่แบบน่ารักแล้วก็อบอุ่นนะคะก็ขอแสดงความดีกับพี่ตั๊กพี่นุ้ยแล้วก็น้องภูด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวแล้วก็ต่อไปก็เตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยใช่แล้วทำไมถามไปดูนี่กันหน่อยไหมล่ะเรื่องสวยๆงามๆหน่อยยังไงบุ๋มปนัดดาลุกใหม่โอ้บุ๋มปนัดดาลุกใบเฟิร์นบุ๋มปนัดดาลุกใหม่คุณผู้ชมนี่เธอถ้าไม่บอกฉันจำไม่ได้ว่าบุ๋มปนัดดานี่บุ๋มนะคุณผู้ชมไม่ใช่ใบเฟิร์นคุณผู้ชมต้องเตือนอย่างนี้ใบเฟิร์นตรงไหนเหมือนพี่บอยเหมือนมีคนเข้าไปเม้นว่าเหมือนใบเฟิร์นบุ๋มปื้มมากบุ๋มก็คือบุ๋มแหละค่ะบอยเธอดูมีส่วนคล้ายนะเขาไม่มีไม่มีบุ๋มก็คือบุ๋มบุ๋มฟ้องเลยฟ้องเคลียร์กันเองเลยไปถึงสนิทกันใช่ไหมครับก
กันแน่ไม่หมายความว่าเรามองเป็นบุ๋มก็คือบุ๋มไม่มีความคล้ายเห็นแล้วนึกถึงเฉยๆบุ๋มท่านี่นี่เจ้าตัวเขาบอกว่าอ่านเม้นมีคนบอกเยอะว่าเหมือนน้องใบเฟิร์นแอบดีใจขอชี้แจงก่อนนะคะว่านี่คือใบหนาดข้างในของน้องใบเฟิร์นก็เลยต้องเรียนมาเพื่อทราบนะคะว่านี่คือใบหนาดไม่ใช่ใบเฟิร์นสวยน้องเหมือนจะเหมือนได้ไงใบเฟิร์นเขาไม่เต้าใหญ่ขนาดนี้ใบเฟิร์นแท้นะตรงจุดนี้ดูแค่หน้าแล้วนี่แต่งหน้าโดยนชาติน้องชาติน้องชาติฝีมือน้องชาติฝีมือการแต่งหน้าแต่บุ๋มก็บอกว่านอกจากที่จะแบบว่าฝีมือน้องชาติแล้วน้องแอปก็ช่วยเยอะหรอน้องแอปนะคะแอปไม่ใช่แอปจากสมอนะคะแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันดีเดี๋ยวฉันทำบ้างดูที่เห็นไหมใบเฟิร์นชัดชาติพี่บอยสวยงามเห็นไหมแอปอยู่แล้วยอมแล้วจ้ะแม่จ๋าโอ้ยบุ๋มจะสวยมากเธอก็มีผู้ชายของเธอแล้วจะสวยอะไรเยอะแยะพูดแล้วก็อิจฉาขึ้นมาอีกแล้วอะค่ะไปแสดงความยินดีท้ายรายการนิดนึงน้องบีมาติกาทำไมคะโชว์ภาพอัลตราซาวด์นะคะประกาศข่าวดีตั้งท้อง4เดือนเธอเองก็คบกับไฮโซหนุ่มนะคะคุณกรกิจจุรังกูลก็เป็นตระกูลใหญ่อะนะนี่แล้วก็ท้องเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งครรภ์16สัปดาห์หรือ4เดือนนี่แหละคนในวงการบันเทิงพึ่งฝูงก็เข้าไปแสดงความยินดีเนี่ยแล้วเขาก็มีช็อตเด็ดๆนะแดดดี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ่ายภาพดีจังเลยก็เป็นวันชื่นคืนสู่หลายคนก็เริ่มตั้งครรภ์อ่ะเนาะก็อยู่บ้านช่วงโควิดไม่รู้ทำอะไรนะก็ปั๊ม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 กันไปนะคะใช่ก็คือตั้งครรภ์ทิพย์กับทุเรียนจ้ะครรภ์ทิพย์จ้ากับทุเรียนจ้าหมดเวลาแล้วเนาะขอบคุณน้องดอยนะคะวันแรกก็แบบว่าโอเควันหลังมาอีกนะค่ะคุณเดือนก็วันหลังก็มาอีกนะอ๋อมาอีกเลยแน่นอนค่ะเรื่องชาวบ้านฉันต้องมาค่ะวันหลังมาแทนฉันบ้างเผื่อฉันจะหนีไปเที่ยวอย่าเพิ่งหนีก่อนจ้าตอนพรุ่งนี้จ้าค่ะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ